12ราศีนะคะวันนี้เราต้อนรับเข้าสู่ศักราชใหม่พร้อมๆกันนะด้วยสิ่งดีๆแล้วก็รอยยิ้มรวมไปถึงกำลังใจด้วยนะคะอย่างช่วงที่ผ่านมานะคุณผู้ชมก็ได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะในการที่เราเริ่มต้นในการสร้างพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันนะเพราะว่าที่คุณผู้ชมได้ชมวันนี้เนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยที่ผ่านมาหลายท่านเดินทางไปกราบไหว้ไปขอพรแล้วประสบความสำเร็จบางท่านก็บอกเกิดปฏิหาริย์เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆนะสิ่งหนึ่งคือเรื่องของความศรัทธาที่นำมาในสิ่งความปฏิหาริย์เองนะคะนั้นหลายคนบอกว่าเออเราเห็นเป็นโครงสร้างแล้วยังเห็นเป็นโครงแล้วแต่ว่ากว่าจะเป็นองค์พระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันที่มีหน้าตักกว้างถึง 2.5 เมตรนะคะมีความสูงสูงประมาณ10กว่าเมตร12เมตรด้วยได้นะคะก็ในพื้นที่ตรงนั้นเองแล้วก็รวมถึงเรื่องการเททองหล่อหลอมองค์พระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันเนี่ยเราแบ่งนะคะเป็นทั้งหมด3ช่วงด้วยกันก็คือในช่วงของวันที่5ธันวาคมนะก็จะมีการหล่อหลอมในทั้งส่วนของฐานนะในส่วนขององค์พระแล้วก็ในส่วนของมหาฉัตรนะคะแล้วก็เลือกวันสำคัญคือวันพ่อกับวันแม่นะคะที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาก็สำเร็จเสร็จสิ้นค่ะแต่ว่าณวันนั้นเองนะคะก็มีหลายๆท่านที่ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันแล้วก็ต้องบอกว่าพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชาองค์นี้ทุกคนค่ะคือส่วนร่วมสำคัญ คือแรงสำคัญนะคะที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้กราบไหว้พระพุทธปฏิหาริย์จอมราชาซึ่งณวันนี้ก็อยู่ณบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองนะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศในวันพิธีการเททองหล่อหลอมองค์พระพุทธปฏิหาริย์จอมราชากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชาวมิราเคิลชาแนลนะคะและตอนนี้นะคะมันก็อยู่หน้าบริเวณปรามพิธีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นฤกษ์งามยามดีนะคะ5ธันวาคมนะคะเราเองก็ได้มีโอกาสนะคะเข้ามาร่วมพิธีมหาพุทธาเทวพิเศษและเททองหล่อพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันนะคะวันนี้นะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะเราได้มีโอกาสค่ะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลนะคะแด่พ่อหลวงของเรารวมไปถึงนะคะวันนี้นะคะเจ้าวิหิตของอาจารย์ฐานเลขจิตนะคะก็ตั้งใจในส่วนของพิธีเข้มขลังอย่างมากค่ะเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสนะร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะสำหรับพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันครั้งนี้นะคะหน้าตักประมาณ 2.5 เมตรสูง 6.25 เมตรนะคะและแฟนรายการหรือว่าคุณผู้ชมเองก็ตามค่ะที่เดินทางมาร่วมพิธีกันวันนี้นะคะก็ลงทะเบียนตั้งแต่ประมาณ 7:00 นกว่านะคะแล้วก็พิธีเริ่มประมาณ 9:09 นที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังนี้นะคือเบ้าหล่อหลอมนะคะที่เราจะได้มีการทำการหล่อหลอมพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันโดยมวลสารสำคัญนะคะก็เป็นทองล้นนะคะที่ได้มาในส่วนของนะคะการสร้างเสมบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์ด้วยนะคะเบ้าหล่อมนี้ใช้เวลาประมาณเกือบ9วันด้วยกันในการทำพิธีครั้งนี้นะคะขอบคุณน้องมุ้ยมากๆเลยนะครับและสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่รับชมอยู่ทางบ้านทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะฮะผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศภายในงานวันนี้ครับซึ่งเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยพลังของความศรัทธาจากทุกคนนะครับที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับเดินทางมาจากทั่วประเทศมารวมตัวกันที่นี่นะครับกันตนามูวิทาศาลายาเพื่อที่จะมาร่วมพิธีเททองหล่อองค์พระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันในวันนี้ครับและตอนนี้นะฮะทุกคนที่เดินทางมาที่นี่หลังจากจอดรถเรียบร้อยแล้วจะต้องเดินทางมาที่จุดนี้ครับซึ่งเป็นจุดลงทะเบียนและการลงทะเบียนเราไม่ได้ให้ลงทะเบียนเฉยๆนะครับจะมีของติดไม้ติดมือให้ทุกคนกลับไปบูชาที่บ้านด้วยเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับครับชื่ออะไรครับมาจากที่ไหนครับเจษฎาใบเนียมครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับพี่ชื่อเจษครับพี่เจษมาจากที่ไหนฮะมาจากวิภาวดี44ครับอ๋อกรุงเทพนี่เองนะครับแล้วพี่เจษทราบข่าวงานวันนี้ได้ไงครับดูทางเว็บไซต์อ่ะครับครับผมอ๋อ www.miraclechannel.tv.com ใช่ครับนะครับเป็นไงหลังจากดูจากเว็บไซต์แล้วก็ตั้งใจว่าจะมาเลยมั้ยตั้งใจว่าจะมาครับผมหลังจากเห็นข่าวปุ๊บมาเลยแน่นอนใช่ครับครับผมเป็นไงเดินทางมาไกลมั้ย
ก็นั่งรถเมย์515มาครับโหนี่คือมารถโดยสารสาธารณะด้วยครับแล้วก็มาลงมหิดลแล้วก็ต่อแท็กซี่มาโอ้คุณผู้ชมคือถ้าเกิดขับรถมาเองเนี่ยก็จะสะดวกสบายระดับนึงนะที่นี่แต่ถ้าเกิดเดินทางมาโดยรถสาธารณะก็คือแหมคุณผู้ชมมันก็ต้องหลายต่อหน่อยอันนี้คือแสดงถึงจิตใจที่มุ่งมั่นมากเลยนะพี่นะฮะแหมวันนี้รับรองเดี๋ยวได้บุญกลับไปเต็มๆมาในวันนี้คาดหวังอะไรบ้างครับว่าจะได้อะไรกลับไปอ๋อก็มาร่วมทำบุญนะครับครับก็หล่อพระพุทธรูปปางปฏิหาริย์นะครับอ๋อคือไม่ได้หวังอะไรเลยขอแค่มาร่วมบุญครับมาร่วมงานใหญ่ในวันนี้ใช่ครับนะครับก็ครับเคยไปงานหล่อพระที่อื่นไหมฮะก็เคยมาครับก็วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนบ้างครับก็มีที่อื่นบ้างครับครับแล้วก็วันนี้มาที่นี่หลังจากเดินเข้ามาในงานเห็นภาพบรรยากาศรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีนะครับครับเพราะว่าไกลจากกรุงเทพก็บรรยากาศดีครับครับวันนี้ก็อากาศดีด้วยอากาศดีด้วยครับบรรยากาศบรรยากาศพิธีในวันนี้เท่าที่ดูเนี่ย รู้สึกแตกต่างจากที่อื่นไหมฮะก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันครับครับครับก็บรรยากาศก็ดีครับครับก็คนก็เยอะดีครับครับวันนี้นะก็ตรงกับวันที่5ธันวาคมด้วยนะครับอยากจะให้ถวายพระพรนะฮะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเชิญครับก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงแล้วก็เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปครับครับผมแหมวันนี้นะขอบคุณพี่เจตมากเลยนะครับที่มาเข้าร่วมพิธีเดี๋ยวอีกไม่นานจะเริ่มพิธีแล้วนะครับยังไงก็ตั้งจิตใจให้สงบนะฮะแล้วก็นึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับช่วงประมาณ8:30ต้นไปเนี่ยเราจะเริ่มนะครับก็คือเรื่องของพิธีกรรมในขั้นตอนตอนแรกตอนเช้าเนี่ยก็จะมีการถวายพระบุตรีนะครับทั้งถวายเป็นพระพิธีด้านกุศลนะครับพร้อมทั้งถวายพระพรถ้าวันเดียวใช่ไหมหัวหินนี่คือเต็มนะครับครับตอนแรกก็หลายคนกังวลช่วงนี้เป็นด้านการเมืองครับครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสำคัญด้วยหลายท่านก็เดินทางออกต่างจังหวัดแต่ผมว่าวันนี้แฟนรายการทุกท่านมีศรัทธาอย่างเปี่ยมล้นนะครับเข้าร่วมกับกิจกรรมพิธีมหามงคลในครั้งนี้อย่างอบอุ่นเหมือนเช่นเคยครับนี่คือของต่างครับพระวรพุทธเจ้าทนพระบุญพระรักษาขอบันดาลดูจะถวายใช้ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญโอ้พระเอหิเอ
หล่อและทำดวงภาพแห่งความทรงจำที่เป็นมหามงคลนะครับของทุกๆคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษแบบนี้ครับก็เป็นในส่วนของการเททองหล่อล้อมพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อแรงศรัทธามารวมกันสามัคคีธรรมมารวมกันสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วหลังจากนั้นมาค่ะเราก็ได้มีการนะคะตกลงกันว่าเราจะได้มีโอกาสได้นำพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาเนี่ยประดิษฐานณบริเวณแห่งไหนนะคะก็ได้เลือกว่าเป็นณบริเวณเนื้อเขื่อนลำตะคองนี่เองนะเราจะมีภาพบรรยากาศในเรื่องของการเดินทางนะคะจากกรุงเทพค่ะเป็นขบวนที่ใหญ่มากทีเดียวแต่ว่าจะเป็นยังไงมากเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับ